ไม่มีทางเพราะรอบนี้นะครับรอบนี้ประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับการทำรัฐประหารดังนั้นถ้าเกิดการทำรัฐประหารนะครับประชาชนทั่วประเทศไทยเราเชื้อเชิญมาต่อสู้ด้วยกันมาหยุดยั้งการทำรัฐประหารด้วยกันนะครับ48ชั่วโมงถ้าเขาคุมอำนาจได้ไม่เสร็จพังแล้วครับดังนั้น48ชั่วโมงของการทำรัฐประหารลุกขึ้นมาต่อสู้มันด้วยกันถ้าผมไม่ถูกจับไปก่อนก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยขอบคุณค่ะนี่คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าพร้อมประชาธิปไตยร่วมกันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำหลังจากวันนี้ต้องทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2560ถูกแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนให้ได้จะต้องปฏิรูปกองทัพให้กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนอยู่ใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องปฏิรูประบบราชการยุติการรวมศูนย์อำนาจที่กรุงเทพจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์จะต้องถูกปฏิรูปองค์กรอิสระต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับหรือปปช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระนะครับที่ไม่อิสระองค์กรอิสระที่เป็นอิสระจากประชาชนองค์กรอิสระที่แทนที่จะยึดตั้งมั่นอยู่บนความยุติธรรมของประเทศกับตัดสินกับใช้อำนาจของตัวเองเพื่อรักษาอำนาจให้ฝ่ายคู่ขัดแย้งทางการเมืองฝ่ายหนึ่งนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปกลุ่มทุนปฏิรูประบบเศรษฐกิจยกเลิกการผูกขาดในประเทศนี้ให้หมดเพราะกลุ่มทุนนายพลทหารอภิสิทธิ์ชนชนชั้นนำทางจารีตกลุ่มต่างๆเหล่านี้เขาเป็นกลุ่มเดียวกันเขาได้ผลประโยชน์ร่วมกันเขาสมประสงค์กันเราเห็นตั้งแต่การทำรัฐประหาร2549เราเห็นจนถึงการทำรัฐประหาร2557ว่ากลุ่มทุนเพียงไม่กี่ตระกูลนี้เองที่สนับสนุนการทำรัฐประหารทั้งในอดีตและปัจจุบันดังนั้นเมื่อเกิดการทำรัฐประหารขึ้นจึงต้องมีการต่างตอบแทนกันกลุ่มทุนต่างๆเหล่านี้จึงได้ผลประโยชน์กลับไปในรูปแบบของสัมปทานผูกขาดในรูปแบบของกฎหมายที่เอื้อให้เกิดการผูกขาดนะครับและสุดท้ายจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์กับหลักการประชาธิปไตยไปด้วยกันได้นี่คือสิ่งที่ต้องทำนี่คือการเดินทางที่จะต้องใช้เวลาอีกยาวนานเพื่อที่จะบรรลุถึงจุดนั้นวันนี้เปิดประตูบานแรกวันนี้เดินก้าวแรกไปด้วยกันอย่าถามที่ผมไม่รู้นักข่าวอย่าถามผมบอกไม่รู้ก็บอกแล้วไงว่าผมไม่รู้มีอะไรก็ผมไม่รู้อย่าถามที่ผมไม่รู้นักข่าวอยากจะบอกว่าตอนนี้เราโดนเจ้าหน้าที่คุกคามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าคือการกั้นรถเครื่องเสียงไม่ให้มานะครับจับนักศึกษาอยู่ที่สภ.คลองหลวงจับพิธีกรพอ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 
ูเบ้ไหนละความเสรีที่พี่บอกว่าจะคืนให้แค่นั่งแค่ก้มก็ล้มแล้วผมคงไม่มีทางจะยืนได้ถ้าเกิดผมอยากประท้วงนั้นลาบนั้นล้วงผมคงตายตัวผมก็คงต้องกลายเป็นศพและโดนฝังกลบในโพรงไพรก็ในเมื่อพี่พูดถูกทั้งหมดทั้งต้นจนจบมันไม่มีผิดเลยเจ้าประชาคนหลายหลายคนไม่มีสิทธิ์ชมและไม่มีสิทธิ์เชยไอ้ที่นี่ใครก็รู้ว่าถ้าคงได้แต่ห้ามตายอดสุดท้ายไอ้ที่มันเป็นคนดีไม่มีที่อยู่ก็ตายหมดโดนทรายกดลงบนหาดพี่อยากจะทำสุขสบายกันไหมล่ะครับท่านเงินที่ได้จากการคอร์รัปชันไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมากสงสัยเราจะคนละชั้นว่าผมคงไม่จะทำแบบนี้สุขกรุงเทพมหานครต้องรับสุขความคึกขนองจะดีกันชั่วแล้วแต่จะมองเด็กจะสุขจะทุกข์มึงก็คงเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองอาจมีแก๊สอะลองกูอยากจะแฟกว่าที่กูรวยเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีโกงกูรวยด้วยตัวกูเองและนี่แหละคือวิธีเหมือนมีการนำรถน้ำนะครับเข้ามาในท้องสนามหลวงครับคุณผู้ชมจำนวน5คันนะครับ5คันนะครับเป็นรถน้ำนะครับที่เข้ามาในท้องสนามหลวงแล้วนะครับผมพร้อมกับรถที่ปีเครื่องขยายเสียงนะครับมาทั้งพ่อมาเปลี่ยนทั้งวันเลยทุกคนใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน